ต่อเนื่องด้วยครับนายกรัฐมนตรีหลังจากโดนเรียกบอกว่าต้องมาให้ข้อมูลนะครับกับคณะกรรมการชุดที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับเป็นประธานก็บอกว่าพร้อมไหมนายกบอกก็ถ้าเกิดเรียกไปชี้แจงฮะก็ต้องมีการชี้แจงนะครับเรื่องของพรบ.งบรายจ่ายประจำปีแล้วก็มีเรื่องของครม.ที่ถวายสัตว์ไม่ครบถ้าเกิดถวายสัตว์ไม่ครบจะไปทำเรื่องร่างพรบ.ได้ไหมมันมีสิทธิ์ทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปชี้แจงในประเด็นนี้นะฮะทางกรรมธิการที่มีท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเป็นประธานก็คือกรรมธิการปปช.นะคะก็มีการเชิญทั้งท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิตรชี้แจงเรื่องของพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63นี่แหละค่ะก็ท่านพูดชัดเจนนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์พูดชัดเจนบอกว่าต้องมานะท่านนายกต้องมาด้วยตัวเองกฎหมายบังคับเอาไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องมาคือท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านนายกมากจริงคืออยากเจอทุกเวทีตอนอภิปรายในสภาไม่อยู่ก็ถามหาตลอดนะคุณทำยังไงนะคะบอกให้คนอื่นมาแทนก็จะไม่รับฟังด้วยนะครับถ้าท่านนายกไม่มาเองแต่ว่าเจ้าตัวเองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรครับคุณชวนหลีกภัยให้คำแนะนำบอกว่าควรจะเดินทางนะไปชี้แจงกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับกรณีที่มีการไปเสนอร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2563เนื่องจากว่าครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบอันนี้นายกบอกว่าถ้ามีการเชิญมาก็ต้องไปชี้แจงนะครับแล้วเจ้าตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกมีความกังวลเลยแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก่อนนะครับในขณะที่ในการประชุมสภากลาโหมประจำเดือนตุลาคมที่กระทรวงกลาโหมซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเป็นประธานการประชุมด้วยก็กำชับให้ทุกเหล่าทัพเตรียมข้อมูลการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณในกรอบการทำงานของสภาก็ชี้เห็นถึงความจำเป็นเหตุเป็นผลทำไมต้องใช้ยังไงซึ่งในการชี้แจงกับสภาหรือว่ากรรมาธิการที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาตามข้อกฎหมายแต่จะไม่ให้ข้อมูลผ่านสื่อนะครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดความสับสนกับประชาชนจะมุ่งเน้นชี้แจงทำความเข้าใจผ่านกลไกของสภาการชี้แจงเนี่ยจะดูจากข้อกฎหมายเป็นหลักว่าเรื่องไหนจะส่งผู้บัญชาการเหล่าทัพหรือว่าตัวแทนที่จะไปชี้แจงแต่ละเรื่องนะครับส่วนทางอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้บอกนะคะบอกว่าเรื่องที่ท่านนายกต้องไปชี้แจงกรรมาธิการหรือไม่ก็มีคำตอบอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ายังไม่อยากจะขอตอบในตอนนี้เพราะว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอความชัดเจนจากกรรมาธิการอยู่นะคะว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งเมื่อมีความชัดเจนแล้วเนี่ยจะส่งให้ท่านนายกตัดสินใจอีกครั้งนึงค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการถวายสัตว์จะอยู่ในอำนาจของการพิจารณาของคณะกรรมการคณะกรรมาธิการชุดนี้หรือไม่นะคะท่านก็เห็นว่าคงจะต้องไปถามความชัดเจนจากคณะกรรมาธิการหรือว่าทางสภามากกว่ามั้งซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้สอบถามเรื่องนี้ไปทางสภาแล้วเช่นเดียวกันนะคะครับส่วนทางคนนี้เลยครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและก็ในฐานะประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรครับก็พูดถึงกรณีที่คุณดิษฐ์ทัศน์โหตรกิจนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งหนังสือกลับมาทวงถามอำนาจของกรรมาธิการในการเชิญนายกเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกไปชี้แจงนะครับเรื่องของการเสนอร่างพรบ.งบรายจ่ายปี63ว่าชอบด้วยกฎหมายไหมบอกเบื้องต้นก็ทราบแล้วแล้วก็ยืนยันว่ากรรมาธิการใช้อำนาจครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา129ในการเชิญนายกกับรองนายกมาชี้แจงเป็นมติคณะกรรมาธิการไม่ใช่มติของประธานกรรมาธิการคนเดียวนะแล้วก็เห็นว่านายกต้องมาด้วยตัวเองไม่มีข้อยกเว้นตามมาตรา129ใช้คำว่าเชิญบุคคลใดยกเว้นเพียงผู้พิพากษาที่กำลังพิจารณาคดีเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่ามีอำนาจในการเชิญอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูนะคะว่าการเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นจากฝั่งพรรคอนาคตใหม่ค่ะคุณกวินนาถสสชลบุรีพรรคอนาคตใหม่หนึ่งเดียวเลยนะคะที่โหวตสวนมติพรรคเรื่องของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี63วันนี้เข้าไปชี้แจงกับทางหัวหน้าพรรคด้วยตัวเองนะคะก็อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องรับหลักการวาระแรกเธอบอกว่ามันมีความสำคัญมากเรื่องของงบประมาณแต่เธอวันนี้นะคะยอมเปิดใจนะบอกว่าถ้าเลือกได้จะไม่โหวตส่วนมติพรรคอีกแล้วเพราะว่าณตอนนี้มันมีผลกระทบเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินกระแสสังคมกดดันเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกแปลกแยกทีเดียวฮะไปดูจากการที่กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะคะคือวันนี้เรียกตัวคุณกวินนาถตาคีซึ่งเป็นสสชลบุรีเขต7พรรคอนาคตใหม่ไปชี้แจงอะค่ะประเด็นที่เธอลงมติเห็นด้วยรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี63แล้วก็ยังลงมติเห็นชอบพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลไป
เป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ด้วยซึ่งทั้ง2มติเนี่ยนะคะมันเป็นการโหวตสวนมติของพรรควันนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นผู้ที่ซักถามเธอด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วก็ยังมีส.ส.เข้าชี้แจงอีก5คนด้วยกันจากทั้งหมด9คนรวมไปถึงคุณศรีนวลบุญลือส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการไปเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกุลที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะคุณกวินาถบอกว่าก็ชี้แจงนะครับกับคณะกรรมการพรรคว่าเหตุผลในการลงมติไปรับหลักการร่างพรบงบประมาณเนี่ยนะครับบอกว่าก็เป็นกฎหมายสำคัญมีผลกับการจัดสรรงบในพื้นที่และโดยส่วนตัวคุณกวินาถก็บอกว่าอ้าวนี่ก็เป็นแค่การลงมติชั้นรับหลักการยังต้องไปปรับปรุงไปแก้ไขอีกในชั้นกรรมธิการก็เลยตั้งใจรับหลักการฮะจะได้เดี๋ยวไปมีการปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปส่วนที่เห็นชอบเรื่องของพระราชกำหนดการโอนอัตรากำลังพลครับก็ชี้แจงบอกว่าก็เห็นว่าเป็นกฎหมายสำคัญฮะไม่สามารถลงมติเป็นอย่างอื่นได้ครับคุณกวินาถบอกว่าไม่มั่นใจนะว่าจะถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่หรือเปล่าแต่เชื่อว่าการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยไม่น่าจะมีผลร้ายแรงอะไรแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอบอกเธอไม่ทำอีกแล้วนะคะจะไม่โหวตสวนมติของพรรคอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ผลกระทบมันเยอะเหลือเกินค่ะคนอื่นในพรรคเพื่อนๆในพรรคไม่ทักไม่พูดคุยด้วยนะคะลบเธอออกจากไลน์กลุ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปเธอบอกเธออึดอัดเหลือเกินถูกกดดันนะคะเหมือนเสมือนว่าถูกบังคับให้ถูกแยกออกจากพรรคอนาคตใหม่ไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นทิศทางแล้วก็เป็นท่าทีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเหมือนกันเพราะการเมืองก็ยังร้อนๆแน่นอนครับพักกันครู่นึงครับ